โดยกับผมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนคณะท่านชวนหลีกภัยนับตั้งแต่วันที่11กันยายน2562จนบัดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใดและยังปรากฏว่าข้าราชการซึ่งนายสรศักดิ์เพียรเวชยังคงมีอิทธิพลครอบงำอยู่ได้ไปให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายชวนหลีกภัยโดยไปรายงานเท็จต่อนายชวนว่าข้าราชการหญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ได้ไปให้การกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผมจึงได้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยการโทรศัพท์ไปถึงข้าราชการหญิงดังกล่าวและข้าราชการหญิงผู้เสียหายยืนยันกับกระผมว่าไม่เคยได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงชุดนายณัฐผาสุกเป็นประธานไปให้การต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแต่ประการใดการติดต่อจากคณะกรรมการดังกล่าวโดยจดหมายฉบับนี้เพิ่งส่งมาถึงผมเมื่อสักครู่เขียนบอกว่าขอชี้แจงข้อเท็จจริงเรียนนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตามที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรออกข่าวเรื่องการสอบข้อเท็จจริงกรณีคุกคามทางเพศพบว่าผู้ร้องซึ่งเป็นข้าราชการหญิงซึ่งอ้างว่าได้รับความเสียหายนั้นไม่ยอมมาให้ข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสอบสวนดิฉันขอเรียนว่าตามข้อเท็จจริงนั้นดิฉันยังไม่ได้รับการติดต่อประสานงานกรณีเชิญไปสอบข้อเท็จจริงทั้งทางโทรศัพท์และหนังสือเชิญจากคณะกรรมการสอบแต่อย่างใดและขอยืนยันว่าเป็นความจริงทุกประการแล้วลงชื่อข้าราชการหญิงผู้เสียหายผมขออนุญาตแสดงหลักฐานโดยขอพับชื่อผู้เสียหายเอาไว้ด้านหลังเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนได้โปรดเป็นพยานว่านี่คือลายมือของข้าราชการหญิงผู้เสียหายซึ่งนายสรศักดิ์เพียรเวชได้ส่งลายแอปพลิเคชันคุกคามทางเพศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2561จนถึงเดือนพฤษภาคม2562และนี่คือลายมือของเธอแต่นั้นจึงเป็นการรายงานเท็จของข้าราชการทำให้ท่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติได้รับความเสียหายครับและท่านชวนหลีกภัยคืออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมเป็นลูกพรรคประชาธิปัตย์ผมยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยความเป็นจริงด้วยความเป็นธรรมเพื่อต้องการความถูกต้องให้กับข้าราชการหญิงและการดำเนินการในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในวันนี้ผมจึงมาส่งจดหมายถึงท่านชวนเพื่อเรียกร้องให้พรรคราชการนายสรศักดิ์เปลี่ยนเวทเนื่องจากว่าหลังจากที่มีกรณีร้องเรียนนายสรศักดิ์เพียรเวชได้ย้ายข้าราชการ21ท่านย้ายข้าราชการ21ท่านหนึ่งในจำนวนนี้คือข้าราชการหญิงผู้เสียหายท่านนี้ด้วยย้ายเธอด้วยทั้งที่เธอไม่ได้สมัครใจถือเป็นการกดดันคุกคามผู้เสียหายท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่1949/2562รีบเลื่อนภริยาตัวเองขึ้นระดับ9และมีคำสั่งเลื่อนในวันที่11พฤษภาคมพฤศจิกายนภริยาตนเองได้รับการเลื่อนขั้น 3.5% หัวปีท้ายปี3ปีซ้อนตลอด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายสรศักดิ์เพียรเวชเป็นประธานในการพิจารณาคัดสรรบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ10คือที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัตินายสรศักดิ์เพียรเวชได้เสนอให้นายสิโรจน์แพทย์พันธ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบสวนนายสรศักดิ์ให้ขึ้นเป็นระดับ10เพราะฉะนั้นมานี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกล่าวคือนายณัฐผาสุกเป็นทั้งคณะกรรมการบริหารและเร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่รับเงินการประชุมร่วมกับนายสรศักดิ์เพียรเวชทุกครั้งนางนงนุชเศรษฐบุตรเป็นรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการแต่งตั้งเสนอให้เป็นจากนายสรศักดิ์และยังเป็นประธานในการเปิดซอง TOR ของระบบ ICT ของรัฐสภาแห่งใหม่และที่สำคัญที่สุดคือการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมติในกรณีการคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการนั้นให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องการคุกคามทางเพศให้เป็นคณะกรรมการด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจึงมายื่นหนังสือถึงท่านชวนหลีกภัยเพื่อขอให้พรรคราชการนายสรศักดิ์เพียรเวชและเร่งรีบดำเนินการในการสอบสวนเรื่องนี้ให้เป็นที่กระจ่างต่อสาธารณชนและนอกเหนือจากลายแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วยังปรากฏว่าภาพนี้ครับนายสรศักดิ์เพียรเวชขออนุญาตมาจากด้านนี้เลยนะครับได้ส่งไลน์แอปพลิเคชันรูปสุภาพสตรีที่สวยที่สุดในประเทศไทยเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยและส่งข้อความว่าชอบจริงๆนอและตามด้วยหมอม้าอ่านว่านมสวยมากนี่ครับเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยท่านกล้าส่งภาพอย่างนี้แล้วตรงนี้เห็นอวัยวะที่หน้าอกอย่างชัดเจนถามว่าถ้าหัวหน้าหน่วยราชการไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมควรจะดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่ผมเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตระหนักในภาระหน้าที่ที่มีต่อพี่น้องประชาชนและได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและเห็นว่าบัดนี้สมควรแก่เวลาแล้วที่จะต้องพักราชการนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพราะผมไม่อาจที่จะให้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งในเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อีกต่อไปขอขอบคุณครับนายสรศักดิ์เพียรเวชในฐานะที่เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันเพราะคำสั่งแต่งตั้งให้สอบสวนนี้เกี่ยวพันถึงเลขาณัฐผาสุกด้วยเนื่องจากเลขาณัฐผาสุกเป็นผู้อนุญาตให้การเร่งรัดในการขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ครั้งที่2และครั้งที่3เลขาณัฐมีส่วนร่วมในการอนุมัติอยู่ด้วยร่วมกับนายสรศักดิ์เพียรเวช